สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทวีครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการเป็นพาร์ทเนอร์หลายๆอย่างนะครับว่าณปัจจุบันนี้เรายังเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเป็นอาชีพหลักได้หรือไม่นะครับในส่วนของที่ผมมีประสบการณ์เรื่องการขับแกร็บคาร์มา5ถึงตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่มีมามันก็มีทั้งรุ่มๆดอนๆก็คือแบบมีทั้งขึ้นและลงนะครับถามว่าจนมันเจอปัญหาเรื่องโควิด19มันก็เลยทำให้รู้ว่าอาชีพเดียวมันอาจจะอยู่ไม่ได้เช่นถ้าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ในการวิ่งแกร็บคาร์ที่เป็นรถยนต์นะครับหรือในส่วนของที่เป็นแกร็บฟู้ดนะครับเป็นไลน์แมนเป็นลาล่ามูฟอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมันเลยทำให้มองว่ามันอาจจะไม่มีความแน่นอนทุกๆอาชีพเลยแหละนะครับณปัจจุบันนี้มันจะไม่มีความแน่นอนสักเท่าไหร่แล้วนะครับต้องทำหลายๆอย่างถ้าคุณจะขับแกร็บฟู้ดอย่างเดียวจนไปยันอายุ60 70คงเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเราก็ต้องมองภาพในอนาคตว่าณปัจจุบันเรายังมีแรงวิ่งแกร็บฟู้ดวิ่งไลน์แมนวิ่งลาล่ามูฟหรือวิ่งแกร็บคาร์เราเก็บเงินเพื่อเอาไปต่อยอดในอนาคตอะไรได้บ้างก็ต้องรีบทำรีบคิดกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมว่ามันก็เหนื่อยมากๆเพราะว่าโดนโควิด19นี่ก็ละรอบที่3แล้วอันนี้ก็ตั้งแต่คือทำให้โควิดทำให้ผมรู้และหลายๆคนรู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะเราต้องทำอะไรเผื่อไว้อีกเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยต้องใช้เงินซื้อของกินทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ตามต่างจังหวัดหรือตามพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรได้เนี่ยเราตื่นมาเราก็ต้องใช้จ่ายต่อตังไปซื้อข้าวกินซื้อกาแฟกินนู่นนี่นั่นคือต้องใช้เงินทั้งหมดเลยนะครับก็อย่าลืมแบ่งสรรปันส่วนเพื่อวันเกษียณด้วยนะครับยังไงทุกคนประสบการณ์เนี่ยมาเล่าแบบให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็อยากให้คนติดตามนะครับกดติดตามช่องเอมินทีวีไว้ผมก็จะมีอย่างประสบการณ์มาเล่าให้ฟังตอนนี้ผมก็เริ่มเปลี่ยนไปทำจากการเปิดร้านเปิดแฟรนไชส์รับส่งพาส่งฝากพัสดุเอกชนนะครับก็ไม่ได้ไปหุ้นกับใครแต่ว่าไปอาศัยร้านเขาอยู่แล้วก็มาจับการขายของออนไลน์นะครับในอนาคตก็อาจจะไม่แน่ก็อาจจะผันตัวไปการเปิดเป็นพ่อค้าขายของชำก็ได้นะครับก็ค่อยๆดูกันไปตอนนี้มาขายของใน Lazada นะครับจับมาซื้อมาขายไปแล้วก็ในส่วนของในอนาคตที่ผมไปวิ่งไลน์แมนเนี่ยผมก็เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าสู่คนฟังนะครับว่าบางคนก็เปิดร้านในบ้านก็มีกำไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับทุกอย่างตอนนี้ผมมองว่าเราอะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มเช่นเราอยากขายอะไรเราอยากทำอะไรเราก็ไปหากลุ่มใน Facebook มันก็จะมีคนมาเล่าประสบการณ์แล้วก็เอาประสบการณ์นั่นแหละมาทำเดินตามรอยเขานะครับตอนเหนื่อยนะหลายๆคนโชว์ยอดเช่นการวิ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าแล้วโชว์ยอดว่าวันนึงวิ่งได้ 2,000 3,000อาทิตย์หนึ่งช่วงสงกรานต์วิ่งได้17,000-15,000มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นตลอดมันมีทั้งขึ้นและลงวันหนึ่งมีงานวันหนึ่งไม่มีงานวันหนึ่ง AI จ่ายงานวันหนึ่ง AI ไม่จ่ายงานถูกไหมครับวันนี้ก็มาเล่าส่วนฟังว่าจากที่ผมเคยได้เยอะๆในสมัยที่ขับแกร็บคาร์ยุคแรกๆมันก็ถึงจุดเปลี่ยนที่ว่ามันได้น้อยจนต้องมาวิ่งมอเตอร์ไซค์แทนเพราะว่ารถยนต์มันก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งวิ่งก็ยิ่งขาดทุนนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะจากประสบการณ์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละอย่ายึดติดกับสิ่งที่ว่าเอ้ยฉันทำได้แต่ณวันนึงในอนาคตเนี่ยโควิด19มันทำให้เรารู้เลยว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงเราต้องทำไว้อะไรหลายๆรูปแบบเผื่อไอ้รูปแบบนั้นอ่ะมันอาจจะ
เป็นชี้ทางให้เรานะครับวันนี้อาจจะดูเหมือนแบบพูดในภาพรวมเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเผื่อทุกคนอาจจะมีปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมานะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับสวัสดีครับ